ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะการทำสงครามในยูเครนของรัสเซียที่ยาวนานกว่า1ปีเนี่ยส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักและล่าสุดค่ะมีการประเมินนะคะแล้วก็ประกาศจากธนาคารโลกให้เงิน200ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะฟื้นฟูระบบไฟฟ้านะคะคุณสวรักษ์200ล้านดอลลาร์สหรัฐฟังดูเหมือนเยอะนะแต่เขาบอกจริงๆเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวของเงินทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการฟื้นฟูทั้งประเทศตอนนี้ประเมินเบื้องต้นน่าจะใช้มากถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนในเรื่องของการทำสงครามค่ะล่าสุดผู้นำยูเครนนะคะออกมาระบุว่ารัสเซียนั้นเลวร้ายยิ่งกว่ากลุ่มรัฐอิสลามค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เชื่อว่าเป็นภาพของทหารรัสเซียที่สังหารฐานยูเครนด้วยการตัดคอค่ะโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนะคะกล่าวว่าโลกจะต้องเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วรัสเซียเป็นอย่างไรและนี่เป็นสิ่งที่โลกไม่อาจจะเพิกเฉยได้ค่ะแล้วก็เปรียบเทียบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับการสังหารหมู่ในเมืองบูชาผู้นำโลกและทุกคนจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ยูเครนจะไม่ลืมและจะไม่อภัยให้กับฆาตกรและก็ระบุว่ารัสเซียนั้นเลวร้ายยิ่งกว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISด้านโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียระบุว่าจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาของคลิปวิดีโอที่น่ารังเกียจอันนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องจริงก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเกิดขึ้นที่ไหนใครเป็นคนทำทั้งนี้นะคะคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นภาพของคนที่สวมเครื่องแบบทหารรัสเซียค่ะใช้มีดตัดคอชายคนนึงที่ดูเหมือนเป็นทหารยูเครนแต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ในคลิปนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในขณะที่ธนาคารโลกล่าสุดประกาศให้เงินกับยูเครน200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและก็พลังงานอย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากการทำสงครามที่ยาวนานกว่า1ปีส่งผลให้ระบบพลังงานของยูเครนได้รับความเสียหายมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศแน่นอนนะคะว่าส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวค่ะในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าได้อนุมัติเงินสนับสนุนให้ยูเครน 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังจัดตั้งกองทุนมูลค่า 115,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งกองทุนนี้จะรวมไปถึงการบรรเทาหนี้การให้เงินช่วยเหลือและก็เงินกู้จากทั่วโลกค่ะเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศค่ะเรื่องของการฟื้นฟูประเทศจริงๆก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ 4-5 วันที่แล้วผมดูว่ามีนักข่าวของ BBC แล้วก็ CNN เนี่ยเข้าไปในยูเครนแล้วเขาสังเกตว่าบางเส้นทางในกรุงเคียฟหรือว่าในบางเมืองที่ก่อนหน้านี้ไฟที่อยู่ข้างทางเนี่ยคือจะไม่ติดแต่ว่าทุกวันนี้คือไฟริมทางริมถนนเนี่ยกลับมาติดอีกครั้งนึงเขาก็เลยสอบถามไปที่ยูเครนโกนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องของพลังงานในยูเครนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งออกพลังงานด้วยเขาก็ยอมรับบอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถกลับมาผลิตพลังงานสำรองเอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเริ่มกลับมาส่งออกได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ในช่วงสักประมาณ1ปีกว่าๆที่ผ่านมามีสิ่งที่ถูกการโจมตีคืออาจจะเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทเองนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านไฟฟ้าเนี่ยถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธมากถึง 1,200 ครั้งนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมมาโดยตลอดนะครับเขาบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่ในช่วงระยะหลังเนี่ยก็พอมีการซ่อมแซมแล้วก็เริ่มกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติมากขึ้นรวมทั้งมีการส่งออกไฟฟ้าด้วยนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับเพราะว่าส่งออกไฟฟ้าก็จะทำให้ยูเครนเนี่ยมีรายได้กลับเข้ามามากขึ้นแล้วก็สามารถฟื้นฟูประเทศได้นอกจากการต้องรอพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นเองนะครับ